ู้ชมค่ะในพาร์ทก่อนมิวได้รูปปั้นมังกรมาตั้งตรงนี้ในพาร์ทนี้มันหายไปแล้วค่ะเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าน่ะใน Minecraft เวอร์ชันนี้มันมีโอกาสบั๊กอ่ะที่เราสามารถที่จะขีดรูปปั้นได้และรูปปั้นก็อาจจะหายไปได้น่าเสียดายอ่ะโอ้ยรูปปั้นมังกรออกจะน่ารักอ่ะหายไปแล้วค่ะอยู่ดีๆหายไปเลยเดินมาตรงนี้เอ๊ะหายไปแล้วน่าเสียดายจริงๆบ้านของเรามีปัญหาหนึ่งค่ะตอนก่อสร้างเราไม่ได้ดูพื้นที่ไงเมื่อเราเปิดช้างมาค่ะเราจะพบว่าฟาร์มต้นไม้ของเราเนี่ยมันอยู่ในขอบเขตช้างนี้ค่ะแต่ระบบคราฟของเราหรือว่าตัวควบคุมค่ะมันอยู่อีกช้างหนึ่งค่ะเนี่ยมันอยู่กันคนละช้างค่ะเราก็เลยคิดว่าจะย้ายเจ้าสิ่งนู้นค่ะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วถ้าเราคอมโบร่วมกับตัวนี้ค่ะช้างโหลดเดอร์โหลดไอเทม1ช้างค่ะให้ทำงานตลอดเวลาฟาร์มต้นไม้ของเราก็จะทำงานตลอดเวลาฟาร์มหนอนใหม่ก็จะทำงานตลอดเวลาเป็นอะไรที่ดีค่ะย้ายบ้านกันเถอะย้ายก็ไม่ยากค่ะนี่เลยสโตรเรจเน็ตเวิร์กเคเบิลค่ะก็วางตรงนี้เนาะว่าตรงนี้มันมีแบบท่ออินเทอร์เฟซอยู่แล้วค่ะก็วางไปแค่นี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมpriorityอันนี้เป็นลบ1แล้วกันตัวนี้เป็นสักลบ2ค่ะทางขวามือเข้าก่อนแล้วซ้ายมือเข้าตามดูสิignore เรียบร้อยค่ะไม่สนใจลิสดูดไอเทมทั้งหมดเข้าไปอ่ะอยู่ในชั้นเดียวกันแล้วใช่ไหมแน่นอนค่ะตัวนี้ก็ทำงานปกตินะแค่ไม่มีต้นขึ้นเท่านั้นเองค่ะเอาล่ะเราก็ปิดพื้นที่ไปเลยเอ๊ะรู้สึกว่าหนอนใหม่แล้วตัวเล็กลงค่ะใช่เลยอ่ะโอ้เมื่อเขาทำรังเสร็จเขาจะตัวใหญ่ขึ้นค่ะแต่ว่าตัวเล็กลงก็ไม่เป็นไรหรอกแป๊บเดียวค่ะนี่ได้มา62ฉันหนังสือแล้วดีงามมากเอาล่ะฉันหนังสือที่ไหนหนังสือธรรมดาสเมลติ้งเดี๋ยวเอ๊ะไว้หลอมไอเทมใช่ไหมนี่เอาล่ะของดีแน่นอนค่ะมัลติเพิลจัมป์โอ้ยอยากได้มาแล้วของดีของดีตัวนี้ค่ะดีที่สุดแล้วแหละชอบมากโปรเทคชั่นธรรมดาโอเคมันมีคำสาปที่อยากจะเอาออกค่ะเราต้องมีที่ดิสเอนชานซึ่งไดมอนด์ไม่มีเลยกำลังมาหาเพชรอยู่เนี่ยเพชรอยู่ไหนอะนี่แหละเวลาที่เราต้องการมันมักจะไม่มาให้ง่ายๆโอ้เจอแล้วค่ะโอ้อยู่บนนู้นเลยเหมือนว่าคราฟที่ซ่อมอุปกรณ์ไปแล้วนะคะเรายังไม่ได้คราฟเหรอน่าจะอย่างนั้นค่ะโอเค Repair Station ค่ะที่ซ่อมอุปกรณ์อย่างง่ายๆ2ตัวเลยแล้วกันแล้วก็พลังงานค่ะอะไรก็ได้ Redstone Box ก็ง่ายดีเอาไปตั้งข้างนอกไกลๆหน่อยนิดหนึ่งนะคะไม่งั้นมันจะดังป้องเป้งป้องเป้งป้องเป้งตลอดเวลาตรงนี้แล้วกันแล้วแต่ทอลันเชอร์นี้37ซ่อมได้ไหม41โอเคซ่อมได้ค่ะถึงแม้วิธีง่ายที่สุดคือการเติมท็อตเข้าไปก็ตามเถอะแต่ซ่อมก็ดีกว่าเอาล่ะของที่มิวต้องการคราฟจริงๆมันชื่อว่าดิสเอนชานค่ะนี่เลยเงียบเอมเมอรัลด์ไม่พออย่างงั้นเหรอหาพื้นที่วางหน่อยแล้วกันนี่เลยชิปปิ้งบินค่ะเรียกง่ายๆก็คือการขายของนั่นเองวางมันตรงนี้แหละเอาล่ะเราเอาอ้อยมาขายค่ะเซลวัดเฮ้ยมันขายอ้อยได้นะความทรงจำครั้งเก่านี่เลยเฮ้ยขายได้ค่ะเห็นไหมไปแลกกับชาวบ้านต้องรอเวลาเขาทำงานนี่เลยค่ะเทรดกับบล็อกตลาดนี่แหละดีที่สุดละดิสเอนชานเอาล่ะครับไม่ได้แบบธรรมดาก่อนค่ะนี่เลยโต๊ะเอนชานธรรมดาใส่เข้าไปแล้วก็ครับต่อเป็นดิสเอนชานเมนเทเบิลค่ะได้มาแล้วตามชื่อเลยค่ะดิสเอนชานเมนเทเบิลหนังสือหงายกับหนังสือคว่ำยังไงล่ะอะไรก็ตามที่เราไม่ต้องการเราสามารถเอาออกมาได้ค่ะหรืออะไรก็ตามที่เราต้องการก็สามารถเอาออกมาได้เช่นกันแต่เดี๋ยวนะสงสัยอย่างหนึ่งถ้าเรามีหนังสืออย่างนี้เราดิสเอนชานหนังสือได้ไหมได้ค่ะมันจะแยกเอนชานมาให้1อันเลยเราติดคำสาปอยู่ไงเนี่ยค่ะเดดโอเดียมตายแล้วเลื่อนหายใช่ไหมไม่เอาค่ะ
เราจะเอาแค่นี้ฟอร์จูนอุ้ยของดีแค่นี้เลยค่ะที่ต้องการพี่แอนนี้ใกล้พังแล้วไม่เป็นไรค่ะตีใส่นิดหนึ่งแล้วกันฟอร์จูนค่ะเลเวลเยอะไงทำอะไรก็ได้ตัวเองไหนเอ่ยเห็นอยู่นะแถวๆนี้นี่ไงคะลาวิลลาซูรีอ้าวเอ็กเวซี่นั้นเลยค่ะอำนาจของฟอร์จูน่าหนึ่งกองได้ลาพิท64 ดีงามแล้วถ้าเป็นคอสล่ะโอ้โห12 อันเนี่ยเหมือนฟอร์จูนไม่ทำงานนี่เลยโอ้โหได้มา3 กอง ดีดีไหนมีอะไรอยากขุดอีกไหมโอเคแค่นี้เลยค่ะที่มาเอาส่วนที่เหลือกองไว้ก่อนเอ็นชานธรรมดาเลยใส่เข้าไป40 เลเวลค่ะโอ้ประสิทธิภาพโอ้โหกองดีแค่นี้ก็ดีแล้วที่มันไม่มีคำสาปไม่มีอะไรมาโอ้เพิ่มระยะการขุดเลยฮะเอาสิแค่รออะไรอุ้ยแต่เป็นพิกแอคระดับไม่ดีเอาล่ะโอเคเช่นนั้นเรามาตีบวกกันดีกว่าโอเคเราขอนำเสนอค่ะพิกแอคตัวนี้ที่ดีมากๆเลยเขามีเอ็นชานค่ะอย่างแรกสุดเพิ่ม XP ค่ะอย่างที่2ขุดไวอย่างที่3เพิ่มระยะการขุดอย่างที่4ฟอร์จูนค่ะดรอปเยอะขึ้นอันเบรกกิ้งอีกแถมยังเผาแร่ให้ด้วยครบอ่ะโอ้โหมาเป็นเหล็กอ่ะเดี๋ยวนะขุด3ก้อนได้มา5เลยค่ะ1 2 3ต้องเป็น6 7 8ต้องได้8เนี่ยได้มา14เฮ้ยฟอร์จูนทำงานแบบนี้ด้วยเหรอ14เลยค่ะ18โอ้โหฟอร์จูนทำงานแบบนี้ด้วยดีอ่ะแถมได้ XP ด้วยค่ะออโต้เผาแถมได้ XP โอ้โหดีงามมากโอ้ยอยู่อย่า activate เยอะไปอันนี้ไม่ดีค่ะกดผิดชีวิตเปลี่ยนแล้วก็คุณผู้ชมค่ะมิวมีอะไรให้ดูนะนี่ไงล่ะโอ้โหแล่จัดเรียงสิอะโอ้ยแบบนี้ไม่ต้องเผาแล้วดีสุดๆไปเลยก็รู้สึกดีนะแต่รู้สึกว่า XP หมดแล้วทำไงดีนะโอ้โหเควสที่มันสำเร็จขนาดนี้จาก44เลเวลค่ะรับเลย71เควส254โอ้ยยังไวทำเควสไว้เยอะใช่ไหมโอ้โหรับไปเลยค่ะของรางวัลไม่ค่อยมีอะไรดีแต่ที่สนใจคือเงินเท่าไหร่คะเฮ้ยกาจ้ากันเถอะอีปิกสิคะรออะไรตืดมันบอกว่ามันเป็นก่อสีคัพเปอร์ก่อไวกิ้งอะมันจะมีอะไรดีเหรอโอ้โหถ้าอยากจะให้ดีนั้นคุณต้องใส่ก่อนี้3ชิ้นค่ะเราจะได้เฮลบูทค่ะได้จิตแพ็กด้วยอะโอ้มีชิ้นเดียวเองอะแล้วก็รีสิสแตนต์ไม่กระเด็นใช่ไหมคะโอ้น่าสนใจนะเกาะไวกิ้งแล้วมันก็เหมือนบอกว่ามนุษย์เรารู้นะว่าเจ้าคิดยังไงเสิร์ชคำว่าไวกิ้งไม่มีค่ะต้องหาจากของดรอปเท่านั้น ไอ้เจ้าจั่วโอ้โหเออแต่ก็ดีค่ะดูรบิตี้คือ1820อ่ะโต๊ะเอ็นชานใส่เข้าไปเอ็นชานมาเลยเอ็นชานอะไรไม่รู้ค่ะมาใส่มาก่อนเถอะอุ้ยกันฟอร์ดโปรดิคชั่นของดีเจ้าพวกตัวร้ายที่อยู่ในไบโอมหิมะนั้นยิงเราไม่เข้าแล้วสินะเฮ้ยเขาบอกว่ากำลังที่จะปรัดมูลแล้วค่ะคืนแดงเดือดสินะเฮ้เตรียมตัวกันเถอะปั่นด้วยความไวแสงอะใส่ไปโอ้กันตกจากที่สูงดีมากโอ้แถมกันไฟด้วยอะดีงามโอ้หายใจใต้น้ำดีงามโอ้สุดไปเลยแล้วก็อ่ะตีมาค่ะโอ้อีกฟีดจันเมนตัวเองไม่อะไรก็ตามที่อักษรสีแดงเลี่ยงไปก่อนค่ะโอเคชั้มนี้อ่ะได้แล้วจัดไปเลยด้วยความไวแสงค่ะตีเข้าไปเอเรสเกรดอยากได้อ่ะเอเรสเกรดคือตีเจาะเกราะค่ะแล้วก็สไตรก็คือเวลาที่เราตีมอนเตอร์ตัวเดิมๆใช่ไหมมันจะเพิ่มดาเมจไงโอเคถอดออกถอดคำสาปออกเห็นไหมถอดคำสาปได้เอ้ยของดีโอ้ย29เลเวลกลับสิ
55โอเคถูกแล้วแกอะไรไม่รู้ใส่มาเต็มที่เลย take blessing it fit โอ้โหพรเนี่ยพรแห่งดวงดาวพรแห่งไฟแล้วก็พรแห่ง EXP เอาไปเลยถ้าจะขนาดนี้เกือบลืมอย่างสุดท้ายค่ะที่ขาดไม่ได้มัลติเพิลจัมซันจิเดินชมจันทร์ไงโอ้โหคืนแดงเดือดยังงั้นเหรอนี่ยังไงล่ะอย่าให้พี่ได้ตีนะจะตีเราไม่เข้าแล้วแหละนี่สกิดเบาๆก็ไปสวรรค์ค่ะโอ้ยสิว่าฟิตโอ้ยหลายตัวจังเลยโอ้ยเดี๋ยวนะตีไม่หมดไม่สิ้นไงเฮ้ยโอ้หมดวิสาดอย่างนั้นเหรอนี่เด้สไปเดอร์โอ้โหมันมาเป็นพวนเลยค่ะโอ้ยโดนสโลโดนพิษโดนสโลสวัสดีจ้าเมื่อกี้ชาร์คีเพอร์เหรอยันนั่นอ้าวโอ้โหนี่ไงตัวดีบัฟเราใช่ไหมทำให้เราเดินช้าเนอะดึงโดนอะไรบ้างคะเนี่ยโอ้สถานะสโลค่ะนี่เนี่ยนี่รู้สึกว่าเหมือนจะขาดอะไรบางอย่างไปเดี๋ยวก่อนเฮ้ยเฮ้ยน้องหมาน้องหมาอย่าลุกอย่าลุกอย่าลุกเหมือนขาดอะไรบางอย่างไปเนี่ยฮะโอ้ดาบติดไฟยังไงล่ะคำสาปอีกฟีดเนี่ยมันจะทำงานเอ้ยพรของอีกฟีดมันจะทำงานก็ต่อเมื่อเราตีติดไฟเอาก็ติดไฟอยู่แล้วนี่โอเคก็ติดไฟอยู่แล้วนี่นะตาถั่วแกโอ้โหไม่เราจะต้องตีอินเดอร์แมนเนี่ยเพราะเราอยากได้อินเดอร์เพิร์ลนี่โอ้ยยานะเสียดายเอ็นเดอร์เพิร์ลเอาของเต็มเหรอไม่เต็มนี่นาอยากได้ไซฟอนมาดูดไอเทมเหมือนกันนะเนี่ยถ้าซิลเวอร์ฟิตเยอะขนาดนี้รู้เลยว่าห้ามสร้างบ้านด้วยอะไรที่ทำจากก้อนหินเลยนะบ้านพังแน่นอนสปิริตสปิริตอย่าต้องจัดการสปิริตค่ะอย่าได้อะธนูถ้าเราไม่ได้อะมันต้องใช้วิธีอื่นในการฆ่ามันโอ้อะไรไม่รู้ฆ่ามันแล้วเต็มไปหมดเลยโอเคพอแล้วค่ะเลือดเราแทบไม่ลดแต่ว่าดีบัฟสุดๆไปเลยทั้งความแบบหน่วงอะไรอย่างนี้เต็มไปหมดค่ะโอ้ได้ทรัพยากรมาด้วยเยอะมากๆคุณผู้ชมคะมีบางอย่างมิวเข้าใจผิดไปตอนแรกเข้าใจว่าต้อง3ชิ้นใช่ไหมของเสื้อไวกิ้งค่ะเราจะได้เอฟเฟคในการมีเจ็ตแพ็คเปล่าเลยค่ะแค่มีชิ้นเดียวก็พอแล้วแต่ถ้า3ชิ้นเราจะได้สเตรนท์ตอนนี้ถอดรองเท้าแล้วนะนี่ค่ะโอ้โหลอยได้อะวินได้ว่าแต่วินได้นานแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยมันก็ดูไปนานเหมือนกันนะเนี่ยโอ้เฮ้ยเดี๋ยวก็ลอยไปลอยมาได้เลยดีกว่าค่ะสุดยอดอ่ะนานนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดอุปกรณ์ดีมีใช้ไปกว่าครึ่งใช่ไหมคะตอนนี้บ้านของเราก็แข็งแกร่งเลยค่ะ EP นี้มาเนี่ยน่าจะได้ออกผจญภัยกันแล้วแหละเอาล่ะตอนนี้บ้านแข็งแกร่งแล้วเตรียมตัวแล้วเอ็นชานก็ทำแล้วค่ะพัฒนาอุปกรณ์ก็ทำแล้วจัดบ้านให้เป็นระเบียบก็ทำแล้วสุดยอดไปเลยเจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าค่ะ Minecraft RAD เนาะ EP นี้ลากันไปก่อนบ๊ายบายค่ะ